รับสู่10 Fight 10 Presented by GS Battery ซีซั่นที่2นะครับวันนี้ผมเชื่อว่านักมวยทั้งคู่ได้ซื้อใจพวกเราไปหมดแล้วขอเสียงปรบมือกับนักมวยทั้งคู่ด้วยครับพี่บอลอัศนัยและพี่เต้นันทสัยนะครับและตอนนี้ผลคะแนนอยู่ในมือของผมแล้วนะครับผู้ชนะชนะไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ครับกรรมการคนที่1นะครับให้ผู้ชนะชนะไปด้วยคะแนน29ต่อ28คะแนนกรรมการคนที่2ให้ผู้ชนะชนะไปด้วยคะแนน29ต่อ28คะแนนและกรรมการคนที่3ครับให้ผู้ชนะชนะไปด้วยคะแนน29ต่อ27คะแนนผู้ชนะในวันนี้คือผู้ชนะคือพี่เต้ณัฐสายจากทีมไว้ครับชนะไปอย่างเอกฉันท์ครับสำหรับวันนี้ความแข็งแรงความแข็งแกร่งของร่างกายครับผู้ชนะสำหรับมวยคู่นี้ครับพี่เต้ณัฐสายคว้าแต้มให้กับทีมไว้ได้สำเร็จครับแล้วการนี้ครับเชิญพี่เจเจตรินมอบเข็มขัดให้กับผู้ชนะในวันนี้ครับพี่เต้นันทสัยนะครับยินดีด้วยน้องทำสำเร็จแล้วครับและแน่นอนครับเงินรางวัล 100,000 บาทจาก GS Battery และเชิญพี่เจครับมอบเข็มขัดเงินให้กับพี่บอลอัศนัยในวันนี้ครับผู้ชนะใจของพวกเราทุกคนครับพร้อมกับเงินรางวัล 50,000 บาทจาก GS Battery เช่นเดียวกันนะฮะสุดเลยสำหรับทั้งคู่ครับและสำหรับคะแนนรวมของทีมครับตอนนี้ทีมไว้ได้1คะแนนนะครับเป็น6คะแนนทีม Black มีอยู่7คะแนนนะครับตอนนี้แต้มสูสีมากแล้วเพราะฉะนั้นต้องวัดกันด้วยคู่ถัดไปนะครับเจ๋งไม่แพ้กันเลยครับติดตามกันให้ดีครับทีม Blackลีซอร์ธีรเทพวิโนไทยทีมไว้แจ้งบิ๊กแอสครับอีกหนึ่งคู่ของ10 Fight 10 ซีซั่น 2 ครับนักกีฬาจะต้องมาเจอกับชาวร็อกสวัสดีครับพี่เจครับสวัสดีลีซอฮะสวัสดีครับคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนๆติดตามกันเหลือเกินเลยเพราะเห็นการซุ่มซ้อมของทั้งคู่แล้วพร้อมขนาดไหนครับพี่เจครับพร้อมมากครับพร้อมมากเช่นเดียวกันเลยวันนี้คือพร้อมต่อยแล้วเลยจริงๆแล้วมันความจริงตามคิวตามคิวเราอาทิตย์หน้าเราเต็มที่อยู่แล้วเต็มที่และสนุกแน่นอนสนุกมันแน่นอนครับแล้วฝั่งคุณล่ะครับนี่ต้องบอกเลยว่าคุณนี่คือนักกีฬาฟุตบอลแต่ตบปากรับคำกับ10 Fight 10ซีซั่นที่2มาชกมวยคุณคิดยังไงฮะแล้วคุณพร้อมมากขนาดไหนก็ตอนแรกรับโดยที่ไม่ปรึกษาสโมสรเลยครับก็ต้องเคลียร์สโมสรพักหนึ่งกันก็ดีใจครับอยากจะลองอะไรใหม่ๆบ้างครับครับผมและผมเชื่อว่าน่าติดตามแน่ๆวันจันทร์หน้านะครับขออนุญาตถามโค้ชครับลูกทีมของคุณครับพร้อมขนาดไหนครับคุณน้องตัวนะพร้อมรู้สึกว่าแข็งแรงความแข็งแรงไม่ต้องพูดถึงเลยสภาพร่างกายแน่นอนเขาพร้อมอยู่แล้วเพราะเขาเป็นนักกีฬาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าชื่นชมนะครับในระเบียบวินัยคือทุกวันจะต้องซ้อมมวยเสร็จไปซ้อมฟุตบอลต่อก็เลยถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่จะได้ชกสักทีหลังจากที่เหนื่อยมาเป็นปีแล้วก็เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งไฟที่สนุกแน่นอนครับทั้งซ้อมมวยทั้งซ้อมบอลแปลว่าความแข็งแรงนี่คือสุดยอดเลยถามพี่แมทครับครับผมลูกทีมของคุณครับเขาเป็นชาวร็อกวันนี้จะต้องมาต่อยมวยชาวร็อกใครๆก็ต้องคิดว่าชาวร็อกนี้ต้องฮาร์ดคอร์ต้องมีอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยดีกับร่างกายสักเท่าไหร่แต่ว่าคนเนี้ยเป็นร็อกเกอร์แบบไม่ธรรมดานะฮะไม่เหมือนคนบางคนแค่ชื่อก็บอกแล้วว่าฝีมือดีแค่ไหนนะฮะเจ๋งจริงครับคนนี้แปลว่าสัปดาห์หน้าเราจะได้ดูของเจ๋งๆกันทั้งคู่เลยนะครับให้ฝากถึงแฟนๆให้ติดตามมวยของคุณในสัปดาห์หน้าครับพี่เจ๋งครับวันจันทร์วีคหน้า23ก็จะเป็นคู่ที่ค่อนข้างต่างขั้วกันนิดนึงแต่ผมเชื่อว่าเราทั้งคู่จะมาอยู่บนสังเวียนแล้วก็ทำหน้าที่ในงานเนี้ยในงานมวยเนี้ยให้เต็มที่ที่สุดและรับรองว่าคนดูอยู่ทางบ้านมันแน่นอนครับผมรับรองแล้วนะครับจากพี่เจ๋งครับลีซอเชิญครับเช่นกันครับก็อยากให้ทุกคนติดตามครับ
คู่อื่นว่ามันแล้วผมเชื่อว่าคู่นี้จะเป็นคู่นึงที่มันสุดๆเช่นกันเราจะเอนเตอร์เทนทุกๆคนให้สนุกเต็มที่ครับติดตามนะครับเรายังถ่ายทอดสดอีก5สัปดาห์วันนี้ขอเสียงปรบมือกับทุกคนบนเวทีและคุณผู้ชมทางบ้านนะครับสามารถร่วมสนุกในการทายว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะในแต่ละคู่ได้นะครับทายกันได้เลยครับกับ GS Battery นะครับในช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Instagram หรือ Facebook เรามีของรางวัลแจกด้วยเช่นกันนะครับและก่อนที่จะจบวันนี้นะฮะ10 Fight 10 Season 2อย่าเพิ่งไปไหนนะครับยังอยู่กับกันต่อในรายการใหม่ครับ Lodi X Next Idol นะครับปรากฏการณ์ของวงการทีวีไทยครับที่เป็นการรวบรวมเอาไอดอลทั้งหมด20วงมาแข่งขันกันในรูปแบบของ Survival เป็นครั้งแรกเพื่อค้นหาสุดยอดไอดอลหญิงของเมืองไทยครับรายการนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจคำว่าไอดอลมากขึ้นเริ่มวันนี้เป็นวันแรกครับ3:45เพราะฉะนั้นอยู่ต่อกันได้เลยนะครับและสัปดาห์หน้าเจอมวยคู่นี้แน่นอนนะครับเจอกันนะครับในการถ่ายทอดสด2:05กับ10 Fight 10 Season ที่2ครับBlack team baby อย่าติดตลกเดี๋ยวมันไปติดกับปากบอกกับมึงว่าอย่าดีกว่ามัน1-2จะเข้าไปซ่าตอนที่มึงไม่ทันตั้งการทีมฝากบอกไม่อยากจะอารวาสกลัวมึงเอามาพาดยอมแพ้ไปซะและเข็มขัดแชมป์ไม่เอามาขาดเด้ Yeah through to the map you know I tell ya ทิ้มไปเข้ากระโหลกเอาให้สมองชะยับไปจนมึงนี่มึงต่อยกูเหรอ1 2 3 4 knock out ที่มึงอย่าเหวอของกวนฝากมาแล้วพามาสวรรค์ชั้น7แมททิวบอกลาบอกว่าพี่สองมันยังไม่เสร็จจะมัดจะกระสุนเดี๋ยวกูจะซัดมันเอาให้แกแล้วแบง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 เอาตามึงฟ้องตอนวีที่7 10 fight 10มวยอารามมาด้วยใจสุดตามาต่อยกันจริงไม่มีออนคอร์ครั้งแรกในไทย10 fight 10เอามาคัดคู่วงใน3ยก3นาทีบนสับไม่จริงก็เอาให้ตายสัปดาห์หน้าสังเวียนต้องลุกเป็นฝ่ายเมื่อนักร้องวงร็อกแถวหน้าเมืองไทยเจ๋งบิ๊กแอสงานนี้มีน็อกแน่แต่ไม่ใช่ผมแน่นอนพบกับนักเตะระดับทีมชาติลีซอร์ธีรเทพมันไม่ง่ายเหมือนร้องเพลงนะครับพี่ต้องใช้ปากร้องเพลงระวังโดนผมต่อยปากนะครับแลกกันหมัดต่อหมัดสัดกันไม่ยั้งเตรียมตัวให้ดีนะพี่ผมไม่ได้มาเล่นเดี๋ยวจะทำให้รู้ครับว่าหมัดชาวล็อกเนี่ยหนักแค่ไหนถ่ายทอดสดวันจันทร์ที่23พฤศจิกายนนี้เวลา2:05เป็นต้นไป